อุทยานทองผาภูมิเราต้องเข้าไปตรงไหนอ่ะเราเข้าตรงไหนตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้บัตรเดียวกันกับน้ำตกนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยไปเลยเข้าไปครับครับอ๋อเขาประกันเต็นท์เด้อมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวร้านอาหารตรงไปจุดชมวิวตรงไปบ้านพักท่องเที่ยวตรงไปเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวมาทางนี้มันก็ฟิลเดียวกันกับที่เราไปพักที่เขาใหญ่อะเนาะตรงไปดินแดนอากาศหนาวและม่านหมอกมันต้องมาตอนอากาศหนาวมันถึงจะฟินอันนี้อะไรอะอ๋อร้านค้าสวัสดิการนี่ร้านค้าสวัสดิการเดี๋ยวค่อยออกมานั่งเล่นจุดชมวิว400เมตรเข้าไปอีกแล้วเหรอเข้าไปอีกแล้วเหรอต้องขับไปอีกแล้วเหรอดีนะเติมน้ำมันมาหน่อยนึงอ่ะแรกเหลือ3ขีดเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจก็เลยเติมไปอีกนิดนึงอุ้ยผีเสื้อเยอะมากโอ้โหตรงนั้นเป็นจุดชมวิวเหรอโอ้โหมีหมอกด้วยทุกคนเฮ้ยโอ้ไหนล่ะอ๋อนี่กับนี่มันจะใส่ขั้นโบกขั้นโบกมาทางนี้กับจอดทางนี้นะถือสูตรอันนี้โอ้นี่เรียบร้อยตอนนี้มาอยู่ที่เนินกุดดอยนะครับเนินกุดดอยอ๋อเดี๋ยวไปดูป้ายตรงนี้ดูป้ายตรงนี้อ๋ออันนี้มันเป็นบ้านพักโอ้บ้านพักบ้านทองผาภูมิบ้านชมดอยสมบริการที่ทำการอุทยานลานหันทางออกอันนี้เขาก็จะมาชมเนี่ยมีบ้านพักถ้าใครจะมาพักก็คือนี่นู่นนู่นยาไปนู่นสวยมากวิวแบบวิวดีมากเนินกุดดอยขอเดินดูก่อนเนินกุดดอยช้างเผือกวันนี้เขาลงไปดูตรงนู้นกันโอ้หลังคาแบบเขียวใช่ห้องสุขาโอ้จริงๆอ่ะเข้ามาพักมาจองบ้านพักแล้วก็มานอนที่นี่ดูสิทุกคนมันอยู่ในม่านหมอกมากเลยอ่ะเนี่ยมานอนสักคืนเนาะฟินอยู่นะอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหรือว่าจะมากางเต็นท์ก็ได้เขามีลานกางเต็นท์จุดชมวิวอย่างนี้ด้วยเข้ามาอุทยานก็คือมาชมวิวประมาณนี้หรอไม่รู้เราไม่เคยเข้ามาเหมือนกันอันนี้มาเข้ามาครั้งแรกเขามาชมวิวแบบวิวเหมือนเนินช้างศึกปะแล้วคือตอนนี้ใส่หมวกกันน็อกมาทรงผมก็คือเรียบเป็นหมวกกันน็อกเลยคือถอดหมวกกันน็อกเสร็จปุ๊บคนยังงงว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เจ๊งยังใส่หมวกกันน็อกอยู่ไม่ใช่ผมมันเรียบเป็นหมวกกันน็อกเลยอุ้ยต้นไม้ใหญ่ลองไปเดินดูนะอ๋อนี่เป็นห้องน้ำโซนอาบน้ำอ๋อก็มาดูวิวตรงนี้นี่เหรอเนินช้างเผือกอ๋อมันมีนี่มีเขาช้างเผือกเนินช้างเผือกเนินช้างศึกอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเนินช้างเผือกอุ้ยๆนั่น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 ลื่นแล้วลื่นแล้วหนึ่ง
ขนาดใส่รองเท้ากันลื่นอย่างดีเลยนะซื้อใหม่เลยนะเนี่ยเธอไม่ช่วยเราแล้วนะเราซื้อรองเท้ากันลื่นเลยนะไหนดูสิโอ้โหแต่มันลื่นจริงเมื่อกี้ไม่มีตัวแสดงแทนระวังกิ่งไม้หล่นใส่ป้ากระสิบบาปปะนั่นเดินอยู่ดีๆหล่นไม้กิ่งใส่ก็คงน่าจะบาปหนักเนาะคือตอนคนไม่มาเขาไม่หล่นมาหล่นใส่ตรงคนเดินมานี่ก็ป้าคักอยู่อ๋อเธอให้ฉันมาดูหมอกอย่างเดียวเหรอเธอไม่มีวิวให้ฉันดูเลยวันนี้คือแบบสุดยอดมากอ๋อเขาต้องลงทางนู้นไปนี่นี่นี่ปะก็ลองอ๋อมันเดินหนูเดินไปนู้นได้เดินไปทางนู้นได้แบบลัดเลาะได้อันนี้คือจุดชมวิวเนินช้างเผือกนะครับแต่ว่าเข้าไม่ได้แล้วนะปิดปรับปรุงอยู่แต่ว่าดูตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือเห็นหมอกมีแต่หมอกล้วนๆไม่มีอย่างอื่นหมอกหมดเลยเราไปมีกันไปเดินดูบรรยากาศกันเดินระวังพื้นลื่นโอ้สวยเนาะมันเป็นแบบเหมือนอยู่ในเทพนิยายอยู่ในเทพนิยายอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีจริงอะไรเงี้ยเหมือนไม่มีจริงดูดิสวยอ่ะกูมาถ่ายรูปแบบฟินอยู่นะว่าแล้วก็ถ่ายรูปกันว่าแล้วก็แช่ว่าแล้วก็แช่เงี้ยคือถ่ายรูปก็ไม่อะไรหรอกก็ถ่ายให้คนที่ติดตามนี่แหละดูอ่ะให้คนติดตามนี่แหละเบิ้งอ่ะอุทยานแห่งชาติทองพระภูมิสวยมากคือมันแบบมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนอยู่ในนิยายจะบอกนิยายประลำปลาก็ไม่ใช่นิยายแบบเนาะเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อุ้ยหน่อยมีจุดชมวิวตรงนู้นด้วยอ๋อจุดชมวิวเนินช้างพลายเอาคือมีหลายสร้างเลยนี่มีสร้างซึกสร้างเผือกสร้างไพร่หรือเปล่านี่อันนี้ไปได้ไหมอ๋อไปได้สิเพราะว่าเขาจำกัดไม่เกินคนละ5คนเขาไม่มีป้ายปิดนี่คือมันแบบ ชมวิวอะไรอ่ะมันมีแต่หมอกไม่มีแต่หมอกมันไม่มีอะไรเลยนะเห็นไหมไม่ต้องลงหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เห็นอะไรทางนี้ดีกว่าโอ้โหนี่แบบพื้นเขียวแบบสวยมากเลยดูบรรยากาศเนี่ยนะเป็นแบบพื้นสวยๆไปเดินคือมันมีแบบจุดแต่ละจุดนะมันก็จะมีแบบจุดช้างศึกช้างเผือกช้างอะไรของเขานะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านบนรู้สึกด้านบนมันจะแบบอันเนี้ยด้านบนจะมีหมอกไหลเข้ามาถ้าแบบนั่งดูพระอาทิตย์ตกนี่น่าจะฟินเนาะจะถามว่ามันจะมีหรือเปล่าเหรอเมื่อย เมื่อยเดินไปเดินมาก็เมื่อยสนุกนะแต่มันเมื่อยดูแบบสวยงามมากเลยมากางเต็นท์แต่คื
จริงๆอ่ะคนไม่นี่อาจจะไม่ได้นิยมมากางกันที่นี่เท่าไหร่เพราะว่ามันไกลแล้วก็มันหน้าฝนเฮ้ยจุดชมวิวกุดดอยมันเป็นหน้าฝนด้วยนะถ้าหน้าหนาวเนี่ยคนน่าจะมากางเต็นท์ตรงนี้เยอะมากเลยอันนี้อ๋อนี่หมดแล้วจุดชมวิวอ่ะนี่แหละดูมันเป็นแบบสวยคือของคือทุกคนจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยพูดอยู่ได้ว่ามันสวยมันสวยมันไม่เห็นจะอะไรเลยอย่างเงี้ยคือของจริงอ่ะทุกคนของจริงกับอยู่ในกล้องอ่ะมันต่างกันมากเลยนะลองถามใครก็ได้ที่แบบเคยไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วทุกคนบอกว่ามันสวยอย่างเงี้ยคือของจริงกับที่ถ่ายออกมาคือมันเทียบกันไม่ติดอ่ะนี่สรุปคือทุกคนบอกว่าในกล้องสวยกว่าเพลงเลยสวยมากเลยอ่ะเห็นไหมหมอกเยอะมากแล้วถ้าได้อยู่บ้านแบบนี้นะเนี่ยแล้วนั่งทำกินหมูกระทะกินเฮ้ยแต่เขาให้กินได้หรือเปล่าเนี่ยมานั่งทำนู่นทำนี่นั่งกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเล่นๆนะสวยมากเลยเห็นปะนี่หมดละเดี๋ยวเราไปศูนย์บริการดีกว่าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแต่ว่าหรือว่าเราจะซื้อเล่มใหม่เริ่มต้นใหม่เนาะเพราะว่าอันเก่าอ่ะมันก็มีไม่ได้แบบเยอะมากซื้อเล่มใหม่ไปเลยจบๆทุกคนแล้วก็ประทับตาที่นี่ที่แรกเนาะเราจะกลับแล้วนะทุกคนแล้วก็อาจจะไม่ได้แวะไม่แน่ใจอ่ะแวะสวัสดิการได้ไหมทําคุณลุงเจ้าหน้าที่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขามีแต่กาแฟซองชงแบบทรงชงใส่แก้วร้อนอะไรเงี้ยไม่มีกาแฟสดให้กินนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเอาไงดีลงไปกินที่ทองผาภูมิดีกว่ามีร้านกาแฟเยอะแยะเนาะรีบลงไปดีกว่าเดี๋ยวก่อนน้ำมันจะหมดไปไปเลย